การเลือกน้ำมันเชื้อเพลิงควรเลือกใช้ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่คู่มือรถยนต์ระบุเอาไว้ค่ะเพราะว่าการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ผิดชนิดอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์หรือระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะยาวได้ค่ะเช่นรถยนต์ที่ระบุให้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึงแค่แก๊สโซฮอล์ E10 แต่เจ้าของเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ E85 ซึ่งไม่เหมาะสมกับรถยนต์ที่ใช้อาจจะส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเสียหายและทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพค่ะ 2. การเติมน้ำมันเชื้อเพลิงควรเติมอย่างน้อย1/4ของถังเสมอเพื่อช่วยเร่งระดับน้ำมันในถังเพราะขณะที่ปั๊มติ๊กทำงานจะเกิดความร้อนสะสมภายในและน้ำมันที่อยู่ภายในถังจะเป็นตัวช่วยลดความร้อนภายในปั๊มติ๊กได้ค่ะ 3.การเปลี่ยนปั๊มติ๊กจะต้องตรวจสอบดูด้วยว่ากรองน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ถ้ามีเศษตะกอนหรือมีรอยฉีกขาดก็ควรจะต้องเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยทางผู้ผลิตแนะนำว่าควรจะเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่จะเกิดขึ้นและเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ 4. ในกรณีรถยนต์ที่มีความจำเป็นต้องจอดทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานเราควรจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพราะว่าเมื่อเก็บไว้ระยะเวลานานจะทำให้มีประสิทธิภาพที่ลดลงและน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทแก๊ส LPG หรือ NGV ก็ควรจะต้องเติมน้ำมันไว้ในถังและสลับมาใช้ระบบน้ำมันบ้างเพื่อให้ระบบเชื้อเพลิงมีการทำงานและควรจะต้องตรวจสอบท่อและสายน้ำมันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบความชำรุดเสียหายซึ่งอาจจะทำให้มันเกิดอันตรายร้ายแรงได้ค่ะ